ตาของเธอเห็นฉันเป็นใครในดวงใจของเธอเห็นจะมีแต่เขาสวัสดีค่ะทรายค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนทำผมทรงมูนินกันเมคอัพมาเรียบร้อยแล้วพอจะมูนินไหม สำหรับมูนินนะคะทรายจะใช้แกนม้วนผมของเลอซาช่าไซส์25มิลนะคะในการทำก่อนอื่นก็ขอเป็นมูนินแบบแสกกลางนะก่อนอื่นนะคะทรายจะใส่แต่ชอบตัวนี้มากเลยอะ Lucido L เป็น Designing Aqua Hair Care Lotion นะคะเป็นตัวที่ใส่ก่อนม้วนผมแสดงว่ามันทำให้หล่อนเด้งมากหล่อนชัดขึ้นแล้วก็ช่วยกันความร้อนไปในตัวพอก็เรียบร้อยแล้วหัวก็เซิงเลยนะมันคือผมที่ม้วนเมื่อวานแล้วมันคลายแล้วเสร็จแล้วนะคะการม้วนแบบมูนิ่งคือการม้วนออกจากกรอบหน้าใครถนัดแบ่งผมก็แบ่งก่อนแต่ว่าของทรายใส่ชอบม้วนเลยมันดูเป็นธรรมชาติกว่าการที่เราจับให้เป็นช่อๆเวลาม้วนออกแบบนี้นะคะอยากให้ได้แบบมูนินให้เอียงแกนแบบนี้เอียงแกนมาด้านหน้าอย่างนี้นะปะปึ๊บลูดให้สุดปลายหมุนขึ้นที่ทำไมถึงต้องเอียงแกนมาข้างหน้านะคะเพราะว่าเราต้องการให้ลอนเนี่ยสะบัดเปิดออกไปอย่างนี้โอเคหลายคนถามว่าทิ้งไว้นานแค่ไหนสายก็บอกไม่ได้นะคือสายจะจับเอาว่าโอเคมันพออุ่นๆจะไม่ค่อยชอบทิ้งไว้นานมากแต่จริงๆทิ้งไว้นานหน่อยมันทำให้ลอนอยู่ทนดีกว่านะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมาปุ๊บเราก็จะได้ลอนเปิดไปด้านหลังแบบนี้ให้มันอยู่เป็นหลอดไปก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะคะการสางผมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยสางลอนตอนที่มันหายร้อนเพราะถ้าเราสางออกตอนที่มันยังร้อนอยู่ลอนมันก็จะคลายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นทิ้งผมให้เย็นก่อนแล้วถึงทำการเซตสางลอนนะคะจริงๆการม้วนแบบนึงก็เหมือนคลิปที่เคยสอนม้วนมามันคือแค่ม้วนเปิดกรอบหน้าแค่นั้นเองค่ะแต่ตั้งแกนให้เฉียงอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้ลอนดูเปิดสวยขึ้นถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นที่เธอคาดฝันอยากรู้ที่ยังรักกันยังต้องการหรือความจริงของเราฉันต้องไม่รักเธอในความจริงที่เจอแสนต่างกันแค่ไหนในความจริงของใจรักเธอมากเกินใครต้องเก็บพอม้วนทั้งศีรษะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเรามาทำช่อหน้าดีกว่าผมช่อหน้าทรายมันอดีตมันเคยเป็นหน้าม้าตอนนี้มันเลยคางละโอเคทรายจะจับมันรวบเข้าเป็นช่อเดียวกันนะคะอย่างนี้นะเราก็ใช้แกนม้วนสอยเข้าไปแบบนี้เราทำการม้วนเข้ามันขึ้นแบบนี้ประมาณนี้ค่ะทิ้งไว้เอาพออุ่นๆ พอปล่อยออกมามันก็จะสะบัดไปข้างหลังนี้นะได้แบบมูนินเลยข้างนี้สะบัดน้อยกว่าแล้วก็หมุนจับช่อที่เราฝั่งก็ได้ค่ะ
เสร็จแล้วจะใช้หวีอย่างนี้นะคะสางลอนออกก่อนใช้หวีแล้วก็ใช้มือสางก่อนแล้วใช้หวีแค่เกลี่ยเบาเสร็จแล้วใช้หวียีอย่างนี้นะคะยีโคนขึ้นไปให้มันดูพองๆหน่อยเวลายีนะคะจับผมแล้วก็ดันขึ้นนี้ใส่ลืมบอกตอนที่ม้วนใส่ใช้ความร้อน200นะพอดีผมใส่ค่อนข้างตรงอะค่ะแล้วมันก็ม้วนไม่ค่อยติดก็จะต้องใช้ความร้อนเยอะหน่อยก็มาจับกันพอได้ทรงที่พอใจแล้วนะคะก็จะใช้สเปรย์วันนี้ใช้ตัว Lucido Designing Air Hair Spray นะคะสูตร Super Hard แต่ตัวนี้เป็นสเปรย์ Super Hard ที่ไม่ได้ทำให้ผมแข็งแต่ทำให้มันอยู่ทรงนานขึ้นใส่ชอบลงที่คนก่อนมันจะได้พองๆเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ผมเปิดออกกับหน้าทำให้ดูหน้าเฉียวๆแบบสาวมุนินลองดูหน้ากันชัดๆแต่งเสร็จเรียบร้อยค่ะการเซตผมแบบนี้ก็โรผมเหมือนที่เราเคยทำกันมานี่แหละแค่ให้มันสะบัดออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็เปิดช่อหน้าให้เป็นแบบนี้ก็จะได้ทรงแบบมุนินหวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจะมาสอนทำผมทรงอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย